เซเลกเตอร์ให้เสียงยังไงเหรอครับเห็นคนเห็นครับไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงอ่ะถ้าอาจจะบอยก็ได้อันนี้หมายถึงว่าหมายถึงว่าชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะคนละยี่ห้อแต่ละยี่ห้อหรือเปล่าสมมุติชนิดเดียวกันอ่ะสมมุติ5ทางอ่ะ5ทางเนี่ยบอยมีประสบการณ์ในการลองมั้ยในแต่ละแบบชนิด5ทางสตัดเนี่ยที่ผมไม่ค่อยอะไรมากกับเบนแต่ว่าถ้าเป็นย่อดีๆหน่อยก็มันโอเคเรื่องฟีลลิ่งในการเล่นกับเบนเวลาจับอะไรเรื่องความเป็นพานประมาณครับผมนั่นแหละแต่คนละแบบครับนั่นเลยนี่ถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นของหลวยถ้วยของพวกหลวโหลหลวยถ้วยพวกนี้เนี่ยไอ้พวกนี้ไอ้นี่ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอาก็เรียกว่าบ่อยๆของบ่อยเอาไปใช้ก่อนนั่นนี่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็อยู่ในระดับหนึ่งครับผมอันนี้ใช่ครับอันนี้จะทนนี่อันนี้จะทนหน่อยครับเป็นเพราะว่ามันเป็นพลาสติกและปิดเอาไม่หมดครับผมฝุ่นเผื่อไม่ค่อยได้เข้าแล้วเราเรื่องเสียงนะเขาถามว่าอันนี้เขาถามแล้วเขาถามว่าให้เสียงยังไงเสียงอันนี้ผมไม่ค่อยอะไรมากนะครับเป็นเพราะว่าที่นี่มันเหมือนที่ผมบอกกับเป็นครั้งก็เหมือนที่ผมทำงานอยู่ส่วนมากก็จะเป็นฮาร์ดไวเลตี้ทั่วไปก็ฟังไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่ก็เป็นเพราะว่าตู้เอ็มมันไม่ได้ดึงเสียงอะไรได้มากครับผมอันนี้ต้องถ้าเป็นทางบินผมว่าน่าจะฟังเข้าใจมากกว่าครับผมเรื่องฮาร์ดพวกนี้นะเรื่องอะไรพวกนี้เหมือนบ้านผมจากแบบค่อนข้างฟังยากก็เป็นเพราะว่าด้วยฮาร์ดที่เล่นเสียงมันเป็นวาไรตี้ครับเป็นฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่ไลฟ์ครับครับได้เป็นไลฟ์สดเรื่องซีเลคเตอร์ลองย้อนดูก็ได้เราเคสได้ดูอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นญี่ปุ่นธรรมดาครับถูกยันไปซีเลคเตอร์ออริจินอลอะไรเงี้ยลองไปย้อนดูมันจะมีอยู่แต่เสียงอ่ะเหมือนที่บอกว่ามันจะต้องเอามาเทสกับกีตาร์ตัวเดียวมันถึงจะรู้ว่ามันแมทหรือไม่แมทมันก็บอกยากนะแต่ถ้าเป็นในแบบกล่องเหมือนที่บอยเอามาให้ดูกับไอ้ที่เป็นวินเทจเนี่ยพวกวินเทจเนี่ยผมฟังนะวินเทจมันจะได้ความชัดกว่าความชัดโน้ตเป็นตัวกว่าแต่พอกีตาร์รุ่นใหม่ที่เล่นวาไรตี้อ่ะผมก็ไปใส่แบบกล่องเหมือนกันนะแบบที่บอยเอามาผมว่ามันสมูทกว่าเสียงลื่นนิ่มนิ่มเสียงนิ่มหวานกว่าเสียงไม่โดดอ่ะเสียงไม่โดดครับอันนี้ตัวนี้เป็นนี่ครับเป็นก็คืออ๋อกับครับวินหน้าวินเทจเหมือนกันครับไอตัวนี้ไอตัวนี้จะเป็นผมถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็น1984ของ Fender Original ครับครับเออ84เหรอครับอันนี้ยุคเก่าเลยครับผมเอ้ยทำไมเหมือนของเบนซ์เลยเนี่ยของเบนซ์ที่เป็นจีนอ่ะล็อตเอ้าผมก็ยุคเก่าเนี่ยเหมือนสีมันกันเลยไอ้ล็อตเนี่ยไอ้ซิลิเคนที่มันเสียของเบนซ์ล็อตแรกที่เราเข้ามาไอ้เหมือนเลยว่ะหรือว่าใช่ต้องใช่แน่มันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้แต่ต้องลองอย่างเดียวมันบอกไม่ได้เลยนะของพวกเนี้ยของอะไรที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันเห็นภายนอกอ่ะมันรู้แหละว่ามันดูดีกว่านึกออกปะอันนี้ดูดีกว่าวินเทจกว่าแต่เสียงอ่ะมันก็ต้องลองอยู่ดีคือจากคำถามเนี่ยเขาหมายว่าเขาถามว่าให้เสียงยังไงฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับความคงทนไม่ได้เกี่ยวกับฟีลลิ่งการโยกใช่ไหมฉะนั้นเสียงก็คือจริงๆเรามีไลฟ์แหละไปย้อนไปดูแต่ถ้าเกิดว่าจะให้พูดถ้าขี้เกียจย้อนไปดูอ่ะก็พูดแบบว่าตัดสินตามที่ลองก็คือถ้าเป็นพวกวินเทจอ่ะกลางมันจะจัดวินเทจเสียงกลางมันจะเยอะหัวโน้ตมันจะเยอะแต่ว่าเวลาเล่นสำเนียงอ่ะจะดีแต่เวลาปั่นจะกระพุ่มหัวมันจัดเกินสังเกตไอ้อย่างที่ไอ้บันเน็ตอ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมติ๊กเตอร์ให้มันแบบเวลาปั่นเวลาอะไรก็จะดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นก็ถามว่าอันไหนดีกว่าเนี่ยมันก็คงตอบไม่ได้ใช่ใช่แต่แบบเป็นกล่องที่เป็นแผ่นปริ้นอ่ะแผ่นปริ้นอ่ะเสียงจะสมูทกว่าเสียงจะสมูทกว่าสมูทกว่าใช่ใช่เท่ากันใช่ถ้าเล่นพวก
พวกเพลงร็อกเพลงเสียงแตกอยากให้ละมุนละมุนก็ใช้เป็นกล่องมันก็เหมือนอะไรนะก็เหมือนขับไปขี่ไปจากตลาดง่ายกว่าไม่เข้าเกียร์ไม่ต้องเข้าเกียร์ไม่กักแต่ว่าจะวิ่งแรงๆก็ไม่ออกหรอกไม่ออกแต่ถ้ารถแบบว่าวิ่งแรงๆได้ก็เข้าเกียร์ก็ไม่สมบูรณ์ได้กักยากหน่อยกระตุกหน่อยอะไรเงี้ยกระตุกอะไรประมาณนั้นมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอ่ะพูดง่ายใช่ถูกต้องไม่มีสมบูรณ์แบบถูกต้องปอยเขาเมนซ่อมโมดิฟายเซตอัพอื่นๆทุกอาการทุกปัญหาช่างชำนาญการทางด้านพิกอัพเป็นพิเศษบอยเขาเหม็นติดต่อที่ทาง Facebook เลยครับอนุวัตรคัสตอมกีตาร์ลิลิกช่างลิลิกคนแรกของไทยที่ทีมช่างจาก Fender Custom Shop USA ยังบอกว่างานดีกว่าพวกเขาซะอีกคัสตอมกีตาร์ทำสีด้วยสูตรผสมไนโตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ติดต่อได้ที่ Facebook อนุวัตรเขียวเกลี้ยงได้เลยครับปาปาเบนส์เวิลด์สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์มากมายทั้งสอนกีตาร์แสดงสดเทสอุปกรณ์ทำคัสตอมกีตาร์และอื่นๆติดตามได้ทั้ง YouTube IG Facebook Page TikTok ในชื่อเดียวกันหากทุกคนที่กำลังรับชมคอนเทนต์นี้อยู่แล้วชื่นชอบว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อยากให้ทุกคนช่วยกันโดเนทบริจาคตามเลขบัญชีนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการทำคอนเทนต์ต่อๆไป